แต่ทั้งนี้คนก็ไปตั้งข้อสังเกตสว.วันชัยพูดเรื่องความปรองดองบอกว่าอย่าไปด่ากันมากนักแต่ก่อนหน้านี้สว.ก็มองว่าเรื่องสำคัญของการปรองดองคือการออกกฎหมายที่ให้คนที่แสดงออกทางการเมืองหรือมีข้อขัดแย้งกันในทางการเมืองได้หลุดพ้นจากคดีซึ่งก็มองว่าเพื่อไทยไม่ได้ทำอะไรเรื่องนี้เลยจนครั้งนี้สว.วันชัยมาบอกว่าให้ปรองดองกันง่ายๆแบบนี้คนก็เลยตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันนะครับกับการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้คราวนี้ไปดูงานแรกของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่อย่างคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารนะครับไปออกงานตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมานะครับโดยไปร่วมงานเดินวิ่งของกระทรวงสาธารณสุขครับมีคนจากหลากหลายพรรคการเมืองนะฮะไปเข้าร่วมและที่สำคัญต้องจับตาโอ้โหหัวหน้าพรรคคนนี้คุณแม่เขาห่วงจริงๆนะคุณหญิงพจมานไปด้วยนะคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ไปร่วมงานในครั้งนี้ก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ชลนาถสีแก้วก็เป็นแม่งานไปเข้าร่วมงานแล้วก็มีรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะเดี๋ยวจะเดินเคียงคู่กันมากับคุณหมอชลนาถเนี่ยฮะเสียหนูอนุทินก็ไปร่วมงานนะครับแสดงความยินดีกับคุณอุ๊งอิ๊งที่ได้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ด้วยนะฮะแสดงความยินดีกันข้างหน้างานนี้เลยนะครับแล้วก็เสื้อดำที่เห็นคือคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นะครับในงานก็ยังมีรัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลอีกหลายคนตั้งแต่คุณวราวุฒิคุณเพิ่มพูนชิดชอบคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลคุณสุภมาศอิสระภักดีคุณพวงเพชรชุลละเอียดนะฮะมีปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่างคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญและมีรองผบตรที่กำกับดูแลงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมงานคือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานด้วยงานเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงตีห้าครับก็มีระยะวิ่งเนี่ย10 กิโลเมตรและ5 กิโลเมตรก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์มาร่วมวิ่งด้วยแต่คุณชัชชาติเนี่ยท่านสายวิ่งอยู่แล้วท่านก็เข้าร่วมวิ่งระยะ10 กิโลเมตรเลยนะฮะในขณะที่คุณหมอชลน่านเข้าร่วมวิ่งระยะ5 กิโลเมตรทันทีที่คุณอุ๊งอิ๊งเดินทางมาถึงนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปมีการแสดงความยินดีจากคุณหมอชลน่านและคุณอนุทินชาญวีรกูลแต่ปรากฏว่านักข่าวครับเขาไปจับภาพได้ช่วงจังหวะที่คุณหญิงพจมานและคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารนั่งอยู่ในพื้นที่รับรองฮะมีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บิ๊กโจ๊กปรีเดินเข้าไปนะฮะคุกเข่าสวัสดีกับคุณหญิงพจมานและคุณอุ๊งอิ๊งแบบนี้เลยนี่ฮะเป็นภาพที่ก็คิดกันไปไกลนะครับแสดงความเคารพแล้วก็มีแนะนำตัวด้วยนะกับคุณหญิงพจมานนะฮะใช่จังหวะนี้คุณผู้ชมดราม่ามันตามมาจริงๆนะคะไม่รู้ว่าจะตกใจที่บิ๊กโจ๊กรีบปรีเข้าไปในฐานะรองผบตร.หรือเป็นภาพที่หลายคนบอกว่าเป็นถึงรองผบตร.คุณต้องไปคุกเข่าแล้วก็ไหว้คุณหญิงขนาดนี้เลยเหรออันนี้โลกออนไลน์เขาวิพากษ์วิจารณ์กันคุณผู้ชมคะทีนี้มีชาวเน็ตจำนวนมากนะคะเขาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้มีการยกตัวอย่างจากเพจทนายคลายทุกข์ของทนายเดชาค่ะมีการแสดงความคิดเห็นว่าคุกเข่าไหว้สวยบ้านเมืองไทยถึงขนาดนี้หรือจะเป็นใหญ่เป็นโตจะก้าวหน้าในอาชีพการงานต้องถึงขนาดคุกเข่าเลยหรอครับแล้วก็ผู้คนส่วนใหญ่นะคะก็มองไปในทิศทางเดียวกันค่ะว่าบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านเป็นรองผบตร.กระทำเช่นนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสื่อมเสียเกียรติยศและก็เสื่อมเสียศักดิ์ศรีของตำรวจเนื่องจากคุณหญิงพจมานก็เหมือนประชาชนทั่วไปและอีกหลายๆคนก็รู้กันดีว่าคุณหญิงพจมานเองก็ถือว่าเป็นคนรักของคุณทักษิณนะคะก็คืออดีตภรรยาแหละทีนี้หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะแต่บิ๊กโจ๊กไม่มีความเคลื่อนไหวนะคะว่าจะตอบประเด็นดราม่านี้ยังไงแต่อีกมุมนึงเขาก็มองว่าอ้าวคนที่เป็นเด็กกว่าไปไหว้ผู้ใหญ่ใช่วัยวุฒิคุณวุฒิอะไรแบบนี้มันต่างกันมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา คนไทยก็นอบน้อมถ่อมตนเป็นมารยาทอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็สองความคิดเห็นบิ๊กโจ๊กก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดนะใช่ใช่เวลาเจอผู้ใหญ่ที่มีวัยวุฒิหรือว่ามีอายุสูงกว่าเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็แสดงความเคารพแบบนี้ตลอดนะฮะบางทีอาจจะคิดไกลไปถึงโอ้โหนี่เป็นยุคเปลี่ยนผ่านจากอำนาจบ้านป่ารอยต่อมาสู่อำนาจบ้านจันสองล่าแล้วไหมใช่ค่ะทำให้รองผบตร.ที่ดูแลความมั่นคงนะครับแสดงความเคารพขนาดนี้นะฮะก็แล้วแต่มุมมองนะคะและอย่างที่คุณยอดบอกไปค่ะในงานนี้นะคะอีกคนนึงที่มาแสดงความยินดีกับคุณอุ้งอิงก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโดยคุณอนุทินบอกว่าโอ้โหคุณอุ้งอิงก็นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วมั่นใจเลยว่าคุณอุ้งอิงเรียกว่าท่านนะผมมั่นใจว่าท่านจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่ได้ประกาศไว้ให้ประสบความสำเร็จในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็ยินดีจะให้ความร่วมมือตลอดในส่วนของงานรับผิดชอบพร้อมจะ
ให้การสนับสนุนนะคะภารกิจของรัฐบาลทุกอย่างเลยเพื่อให้ทุกอย่างมันสำเร็จบรรลุผลไปด้วยดีค่ะเพราะฉะนั้นแสดงความยินดีกับคุณอุ๊งอิงอีกครั้งด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะสำหรับการที่พรรคเพื่อไทยมีคุณอุ๊งอิงเป็นหัวหน้าพรรคแล้วการทำงานในรัฐบาลต่างๆจะราบรื่นด้วยหรือไม่คุณอนุทินตอบแบบนี้ว่ารัฐบาลทำงานราบรื่นอยู่แล้วภายใต้การนำของนายกเศรษฐาเดือนนี้เข้าเดือนที่2แล้วทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพมีความสมัครสมานสามัคคีกันในบรรดาคณะรัฐมนตรีเราทำงานเพื่อบ้านเมืองวัตถุประสงค์เดียวกันเป็นครม.ที่ไม่ได้แปลว่าพรรคแต่ละพรรคแต่ทำงานไปพร้อมเพรียงกันนะคะและการที่คุณอุ๊งอิ๊งเองขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะเป็นการกู้ศรัทธาของพรรคเพื่อไทยได้เหมือนกับตอนยุคคุณทักษิณหรือไม่คุณอนุทินตอบว่าบรรดาสมาชิกพรรคเพื่อไทยพร้อมใจกันเลือกคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารก็แสดงว่าเขามีความสง่างามทุกประการตัวคุณอุ๊งอิ๊งก็แสดงให้เห็นศักยภาพเห็นถึงความมุ่งมั่นท่านก็เรียกผมว่าคุณอาผมก็มองว่าท่านมีอินเนอร์มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจกับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองและท่านเองก็เป็นคนรุ่นใหม่เราควรจะสนับสนุนคนรุ่นใหม่นะคะให้ทำแต่สิ่งดีๆให้กับบ้านเมืองในทุกโอกาสช่วงท้ายคุณอนุทินพูดติดตลกบอกว่าจะมาถามอะไรกับพรรคภูมิใจไทยเล่าเดี๋ยวไว้รอผมลาออกก่อนแล้วค่อยไปถามหัวหน้าพรรคคนใหม่พูดไปอย่างนั้นเลยนะคะประเด็นสำคัญเนี่ยนักข่าวถามว่ามีโอกาสไหมคุณอุ๊งอิ๊งจะขึ้นเป็นนายกคนต่อไป คุณอนุทินบอกว่าท่านก็เป็นแคนดิเดตนายกอยู่แล้วนี่อยู่ในพรรคเพื่อไทยแล้วมีสิ่งที่คนต้องตีความกันไปไกลก็คือจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือไม่เนี่ยแล้วแต่บรรยากาศทางการเมืองในเรื่องของการเดินหน้าต่อ